ได้เวลาแล้วครับหน้ากากนินจากับหลังหันครับหน้ากากนินจาถอดหน้ากากครับเจมส์มาโซเอเจมส์แพ้ตู้พี่ติ๊กสวัสดีค่ะเจมส์เจมส์คุณจิ๊บวัสุค่ะพลากุ้งคุณพี่ติ๊กซีโร่แน่นอนนั่นเน็กครับแอนดี้เขตพิมูครับเอ็มตอนนี้ผมนึกถึงพี่จิ๊บวัสุอยู่นาเน็ถอดหน้ากากครับมาเลยไม่ว่าขอเสียงปรบมือกับพี่เทอุเทนพรหมเมธเทพี่เทสวัสดีครับผมถึงว่าเสียงคุ้นยังเล่นไลน์กับกูอยู่เลยก่อนหน้านี้ยังเล่นไลน์กับกูอยู่เลยทักกันอยู่เล่นไลน์คุยกันเล่นไลน์คุยกันอยู่ไลน์คุยกันล่าสุดเมื่อไหร่มันไม่เมื่อกี้ไม่นานเองเมื่อกี้ด้วยใช่เล่นไลน์กันเมื่อกี้ด้วยเล่นไลน์กันโอ้แล้วยังตอบผิดอีกโอ้ยไฟผิดหมดเลยครับพวกคุณเฮ้ยจากหวานๆอย่างนี้มาลองแบบนี้ได้ไงอ่ะมาไงมายังไงเอ้ยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าซีซั่น3นี่ทำให้พวกเราคาดไม่ถึงเยอะนะเอาตายครับเอาตายมันมีที่มาไงครับหน้ากากนินจาเนี่ยครับคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบดูการ์ตูนนะครับนินจาฮาโตรินะครับแล้วก็ชอบดูหนังเกี่ยวกับนินจาเรื่องนี้อยู่แล้วครับครับแล้วก็ด้วยบุคลิกของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเรียบร้อยใช่นะครับเลยมีความรู้สึกว่าต้องหาอะไรที่มันไม่เหมือนตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะทำให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยดูไม่ออกว่าเราเป็นใครครับถ้าเดินก็ไม่ใช่เดินเปิดตัวแต่ถ่ายว่าจันยิ่งศักดิ์อะเอางี้แต่ว่าคือเท่อุเทนอะได้ร้องแนวนี้บ่อยไหมครับไม่เคยร้องเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับโอ้แสดงว่าเป็นคนเก่งมากที่สามารถดีไซน์เสียงของตนเองที่แตกต่างออกไปได้อย่างสุดขั้วเลยเยี่ยมเลยอะขอบคุณภูมิใจจังเลยรายการติดต่อไปทำไมถึงตัดสินใจมารายการนี้ครับพี่เท่มันเป็นมิติใหม่นะครับของวงการรายการนะครับที่ชวนนักร้องนะครับศิลปินดารานักแสดงนะครับมาทำอะไรที่ไม่เคยทำเป็นอะไรที่มันน่าสนุกเพราะว่าเราทำโดยที่เราอยู่ภายใต้หน้ากากที่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครกันเราคือใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะสามารถเต้นก็ได้ทั้งๆที่เป็นคนเต้นไม่เป็นนะครับแต่พยายามก็จะทำให้อะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกว่าคึกคักแล้วก็สนุกสนานนะครับให้พวกเราดูไม่ออกนะครับว่านี่คือเท่อุเทนพรหมินทร์ครับและพวกเราก็ดูไม่ออกจริงๆไม่ออกจริงไม่ออกเลยฮะคือเท่จะบอกว่าจริงๆคือเท่เสียวนะครับเสียวคือแบบพี่หนุ่มกลัวพี่หนึ่งจะฟังออกนะครับแต่พอตอนที่เริ่มถ่ายนี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโปร่งละรอดนะฮะเริ่มจริงๆตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วภรรยาเขาอินบ็อกซ์เข้ามาบอกเนี่ยเท่กับน้องพริมอยากมาดูคอนเสิร์ต The Mask มากแต่เสียดายอาจจะไปไม่ได้แล้วไม่สบายเท่ไม่สบายนั่นไงส่งสารมาบอกก่อนแล้วไม่สบายโกหกกันเกิดขึ้นโกหกหน้าตายโกหกหน้าตายจริงอยากฟังป่ะได้ไหมครับลูกพี่สบายมากครับปรบมือครับพี่เท่อุเทนครับหลอกแบบสูงสูงทะลุอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจ
หลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดื้อว่ามีเจ้าของช่วยพูดได้อย่างทำทองไม่ติดสักคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความให้รู้หลงเดินตามรวมตัวเธอลำใจจะแค้นเธอเสียงพี่ยังหวานเหมือนเดิมเลยครับหวังว่าจะได้ยินเสียงของเขาเร็วๆนี้นะครับปรบมือดังครับพี่เท่อุเทนจดจำจำจดความสัมพันธ์ครั้งก่อนเคยหวานชื่นตั้งแต่เกิดมานะครับยังไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงร็อกเลยนะครับเพราะว่าร้องเพลงหวานมาตลอดเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้วก็เราร้องโดยที่เราอยู่ภายใต้หน้ากากคนดูแม้กระทั่งคณะกรรมการก็ไม่ทราบว่าเราเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความสุขที่สุดนะครับปกติดูแล้วเป็นคนเต้นไม่เป็นนะครับจริงๆก็เป็นคนเต้นไม่เป็นจริงๆนะครับแต่พยายามจะทำให้พวกเราดูไม่ออกนะครับว่านี่คือเท่อุเทนพรหมินทร์ครับจริงๆเธอนะรักเธอรู้เต็มอกซีซั่นนี้ต้องบอกว่าโคตรยากเลยยากผมบอกเลยนะครับว่าในซีซั่น3เนี่ยผมมีพวกตอบเผ็ดเยอะแยะไปหมดเลยครับผมมาที่เกินขีดจำกัด Where do we go? Yeah! เสียงร้องในครั้งก่อนที่เคยได้ยินจงลืมไปให้หมดอยากจะรักยังเอาไว้ไม่อยากให้เธอไม่ฉันนักทิ้งสุดสายนี่คือสัปดาห์แห่งการเดิมพันถ้าเดินคือแบบนางแบบมืออาชีพเลยอะซาร่าใช่ไหมฮะซาร่าไหมเรารู้แล้วดีเจเฉาเฉาอ๋อไม่แน่นะอาจจะเป็นคุณตั๊กกาลบูนก็ได้บริบูรณ์การห้ำหั่นที่ไม่มีใครสามารถหยุดพวกเขาได้ Switcher หน้ากากมลัยใส่น้องความหักหยุดใส่นะหน้ากากซากุระได้ยังคิดถึงเธอผมคิดว่าเขาน่าจะมาจากกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาย crossover ข้ามจากลูกทุ่งมาเป็นป๊อปแล้วใบเตยอาสยามครับวิเคราะห์ดีหน้าตาดีความเป็นไปได้สูงหน้ากากแอปเปิ้ลโอ้ร้องไม่ได้ยังไงอ่ะพลังมันมาจากไหนอ่ะไอ้ลองยืนแล้วเสียงสูงสิฉันยืนฉันยืนเออนั่งนั่งเถอะครับเออBecause หน้ากากเสือดาว Oh now I Come on I will survive oh, As long as I know how to สงครามแห่งกรุ๊ป A ในครั้งนี้ใครจะเป็นสองหน้ากากสุดท้ายสัปดาห์หน้าในรอบเซมิไฟนอลห้ามพลาด